สวัสดีครับโทมัสครับก้องครับสำลักน้ำลายครับผมอ๋อแต่ว่าเราเพิ่งไปเช็คอัพที่โรงพยาบาลมาปะใช่ครับเพิ่งไปตรวจเลือดมาครับแล้วคุณหมอบอกว่าหายแล้วหายเพราะว่ายางหนอหรือว่าหายเพราะว่าคุณเยี่ยมอ๋อครับทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยเพราะว่ากินยาก็กินยาครบครับผมแบบกินยาปฏิชีวนะอะไรพวกนี้ก็ครบครับแล้วก็มีคนให้กำลังใจแล้วมีคนให้ซัพพอร์ตครับก็รู้สึกว่าจะหายให้เร็วที่สุดครับผมแล้วก็จะไม่พยายามจะไม่ป่วยอีกแล้วครับตอนเราว่าเขาแบบเขาเป็นโรงพยาบาลตอนนั้นก็งงครับว่าคือแบบก่อนหน้าวันนั้นวันนึงเราก็เจอกันอยู่แต่ก็แบบงงว่าเอ้ยเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ไงก็เลยถามเขาบอกแบบไปกินแซลมอนมาแซลมอนดิบน่าจะกินเยอะอยู่ก็เลยครับนั่นแหละก็เลยป่วยครับต่อจากนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นของดิบๆใช่ไหมครับก็เดี๋ยวพักนี้ขอเลี่ยงไว้ก่อนครับผมคือปกติแบบสั่งข้าวตอนเช้าพี่โทนี่สั่งโจ๊กตลอดเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างอื่นได้แล้วครับก็เป็นแบบของปิ้งของย่างได้แล้วก็ผมแต่ว่าของดิบขอพักก่อนคือไม่ใช่แค่แซลมอนใช่ไหมก็คือพวกของดิบของดิบของดองละมั้งครับผมของดิบเป็นดองอ่ะของดองได้จริงเหรอของดองได้ผมก็เพิ่งป่วยน้องก้องเพิ่งปวดหัวมาแบบเมื่อวานก่อนเมื่อวันก่อนใช่ครับผมครับแล้วเป็นไงเราตื่นมาแบบดีขึ้นไหมตื่นมาก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ดีขึ้นแต่ก็ยังปวดหัวอยู่แต่ว่าวันนี้โอเคแล้วครับผมคิดก่อนเล่นติ๊กตอกใช่ครับครั้งนี้แบบดูติ๊กตอกครับแล้วก็มีแพลนไว้แล้วว่าจะทำคอนเทนต์อะไรแต่ว่าหาแผ่นเสียงไม่เจอเอามันเป็นแบบอันที่แบบเป็นเสียงแบบแค่นี้แต่ว่าแบบตอนที่หาไม่เจอครับก็หาแผ่นเสียงไม่เจอเป็นจริงครับไม่ใช่ครับเป็นแค่เสียงเดียวเลยครับเป็นแค่เสียงเดียวครับผมก็จะไปเล่นอันนั้นแล้วก็ยังมีเขาอะไรนะยังมีโปรเจกต์อื่นๆด้วยครับที่แบบผมอยากจะทำในทิกตอกแต่ว่ายังไม่ได้ทำเลยที่ตัวเต้นนั่นไงบูมมาโยมบูมบูมเบสโอ้โหเดี๋ยวน้องก้องเต้นด้วยครับตอนนี้มีคนแกะท่ามาให้แล้วจริงป่ะอู๋ๆตอนที่แบบไปเวิร์กช็อปล่าสุดใช่ไหมแบบเปิดเข้ามาหูยอู๋ๆเต้นอยู่บูม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 เบสจะได้เห็นเมื่อไหร่ครับจะได้เห็นเมื่อไหร่ล่ะครับเดี๋ยวต้องฝึกซ้อมก่อนต้องฝึกซ้อมก่อนเต้นคู่เลยได้ไหมเต้นคู่เลยเหรอครับก็ถ้าเกิดว่าน้องก้องอยากทำก็พี่ก็ทำให้โอเคพี่อู๋ต้องสอนพวกเราอู๋สอนเราอ๋อรู้สึกว่าแบบเห็นคนอื่นเขาเล่นกันแล้วแบบพักนี้เทรนแบบมันมาแบบมีอันนู้นอันนี้อันนั้นอันนู้นแบบเทรนผุดขึ้นมาเยอะครับผมก็เลยแบบเอ้ยอยากเล่นกับเป็นเอ้ยอยากเล่นเป็นเพื่อนเขาบ้างครับผมครับผมก่อนที่จะถามถึงการถ่ายทำรูปที่ปล่อยออกมาก่อนครับรูปที่ปล่อยออกมาก่อนรูปอะไรอ่ะรูปเราที่เปิดให้ดูแต่รูปนี้อ๋ออันนี้คือรูปตอนเช้าก่อนที่กล้องจะไปถ่ายครับแล้วก็มันเช้าไงมันก็เลยง่วงนอนอยู่แบบตอนที่น้องกล้องแบบก็กำลังทำผมอยู่กำลังจะเข้าเซนแล้วใช่กำลังจะเข้าซีนใช่ผมก็แบบเฮ้ยน้องก้องแบบขอถ่ายนิดนึงเราถ่ายเรื่อยๆเราน้องก้องแบบทำหน้าบึ้งนะครับครับใช่แก้ตัวเลยนะการถ่ายทำกองหน่อยครับก็สนุกดีครับเพราะว่าแบบได้ถ่ายกับมีเพื่อนๆเราแบบรุ่นใกล้ๆกันก็จะแบบรู้สึกว่าแบบมันสนิทกันง่ายแต่ว่ามันก็เหนื่อยหน่อยมันแบบใช้พลังงานเยอะเพราะแบบกล้องถ่ายตั้งแต่ซีนแรกก็คือซีนสุดท้ายถ่ายทุกซีนเลยครับก็เอาจริงเก่งมากเลยนะที่แบบเฮ้ยอยู่คลิปแรกนี้แบบว่าอยู่ตลอดเลยแบบคีเอนเนอร์จี้เก่งมากครับสำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าอยู่ในกองกี่หมื่นฟ้าแล้วสนุกครับรู้สึกว่าสนุกกับมันด้วยเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องมันก็แบบแฮปปี้อยู่แล้วแบบมันติดตลกแล้วแบบมันติดความน่ารักเขาก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยครับที่แบบได้
อยู่ในกองนี้ครับแบบโดยที่แบบมีพี่ๆทุกคนก็เฟรนลี่มากๆเลยครับแบบพี่ๆเบื้องหลังพี่ๆเบื้องหน้าครับรู้สึกว่าขอบคุณพี่ๆมากๆเลยครับที่แบบคอยช่วยผมตลอดแล้วก็ผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวก็มันก็มีต่างกันบ้างครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันน่าจะยากกว่าเพราะว่าพอถ่ายจริงๆอ่ะมันต้องแบบถ่ายเก็บหลายมุมเลยต้องแบบเก็บหน้าคนนี้เก็บหน้าคนนี้ถ่ายกลับถ่ายกว้างกว้างถ่ายแคบแล้วก็แบบเล่นหลายเทก็แบบบางครั้งแบบมันร้อนด้วยแล้วบางครั้งก็แบบฝนมันตกแล้วก็วิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับหลายรอบใช่ครับด้วยแบบสภาพอากาศแบบในสิ่งที่เราบอกเขาโชว์ไม่ได้ครับก็เราก็จัดยังไงดีอะครับมันก็แบบทำให้มันช้าหน่อยมันก็แบบมีหลายปัจจัยที่ทำให้แบบการถ่ายทำมันล่าช้าลงไปครับผมว่าเห็นแล้วเมื่อเช้าก็ดีใจครับที่แบบมีคนแบบติดตามแล้วก็แบบคนสนใจกับซีรีส์กี่หมื่นฟ้าขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนรอชมในตัวเต็มด้วยนะครับก็น่าจะออนภายในปีนี้ครับผมก็ฝากติดตามกี่หมื่นฟ้าได้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่มากๆเลยครับที่รักแล้วก็เอ็นดูกี่หมื่นฟ้าครับผมแบบทำให้ยอดวิวจนถึง 2.3 ล้านวิวครับช่วงนี้ผมเข้าบ่อยมากเลยครับแบบประมาณ 2-3 ครั้งต่อวันนะครับแต่ว่าไปถ่ายรูปใช่เข้าไปถ่ายรูปคือแบบเปิดเข้าไปปั๊บอยู่ห้องน้ำอยู่ที่กระจกถ่ายแล้วไงต่อเฮ้ยโอ้อันนี้โอเคลงเลยโอเคปุ๊บลงแล้วใช่ลงแล้วกลับบ้านกลับบ้านครับไปกินข้าวต่อรอเล่น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 ครับเล่นเล่นจริงๆครับเล่นเหนื่อยมากเล่นเหนื่อยมากผมรู้สึกว่าแบบเป็นอย่างนึงแบบในการเล่นฟิตเนสหรือว่าการปั้นหุ่นครับก็คือว่ามันจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงกินข้าวกับช่วงเล่นผมรู้สึกว่าแบบมันแบ่งกัน50-50เลยครับเราต้องให้ความสำคัญใช่เราต้องให้ความสำคัญแบบการกินแล้วก็การเล่นเทรนนิ่งด้วยครับก็รู้สึกว่าต้องให้ความสำคัญเท่ากันไม่ได้ไปครับกล้องแบบแค่ออกกำลังกายที่บ้านเฉยๆแค่สตูดิโอเฉยๆที่บ้านเป็นไงใช่ครับใช้ในซีรีส์ครับคือแบบปั้นกล้ามเพื่อซีรีส์เลยครับผมน้องน้องกล้องบอกว่าน้องกล้องไม่อยากเล่นกล้ามน้องกล้องอยากวิ่งครับน้องบอกว่าไปถ่ายรูปที่อื่นก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปได้กันเออใช่เดี๋ยวไปเล่นที่อื่นใช่แล้วกลับบ้านเลยเออใช่กลับบ้านขอบคุณครับ